สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดไกวเปหรือเรียกอีกชื่อว่าเชอร์ซียานะคะที่นี่ก็ไม่ไกลกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าโอป่วยนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะคะมีต้นหมากแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเข้าไปดูเลยค่ะที่นี่มีอะไรบ้างนะคะเมื่อเราเข้ามาถึงที่นี่นะคะเราก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่มากมายแล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านต่างๆนะคะมาตั้งอยู่มีร้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะเสื้อผ้าของพี่น้องกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์กระด้งต่างๆนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแวะซื้อกันได้นะคะแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะคะกาแฟแล้วก็มีร้านชานะคะบรรยากาศดีมากเลยมาที่นี่ไม่ได้เสียตังค์นะคะนอกจากว่าเราจะซื้ออาหารกินเราก็จะเสียตังค์แค่นั้นนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นร้านกาแฟร้อนนะคะก็มีน้ำเปล่าขายแล้วก็มีชาให้กินฟรีด้วยนะคะชาถั่วดาวอินคานะคะหอมมากๆเลยแล้วก็มีฝรั่งนะคะของชาวบ้านที่มาขายนะคะราคาก็ถุงละ35บาทค่ะแล้วก็มีร้านน้ำนะคะน้ำปั่นน้ำชงต่างๆนะคะที่นี่นะคะเป็นตลาดไกวเปนะคะสิ่งที่เป็นจุดสนใจก็คือพื้นที่ที่เขามีเปนะคะแขวนไว้ให้เราสามารถไปนั่งแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเด็กนะคะมาเต้นรำให้เราได้รับชมกันนะคะนี่ค่ะคือกาแฟร้อนนะคะที่เราสั่งกาแฟสดร้อนแล้วก็แถมด้วยน้ำชาถั่วดาวอินคานะคะก็บริเวณนี้นะคะก็จะมีการจัดเป็นซุ้มๆนะคะเราสามารถซื้ออาหารแล้วก็มานั่งรับประทานได้แล้วก็มีซุ้มที่ให้เด็กนะคะได้เล่นเกมนะคะเป็นซุ้มยิงปืนนะคะวันนี้ลูกสาวลูกชายนะคะก็อยากจะเล่นเกมก็เลยจัดเลยค่ะก็เล่นเฉยๆนะคะฝึกความแม่นยำของการยิงเท่านั้นค่ะก็ไม่ได้ว่าจะต้องเอาตุ๊กตาไปนะคะก็เล่นสนุกๆ นะคะบรรยากาศก็ผ่อนคลายสบายๆเนี่ยค่ะเด็กๆก็สนุกกันใหญ่เลยเชิญชวนนะคะใครที่สนใจแวะมาสวนผึ้งก็มาเที่ยวได้ค่ะเชอร์ซียาตลาดไกวเปเชิญชวนทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะ